วันนี้นะคะเราจะมากินฟอเรโลโทสของอัปเตอร์ยูกันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงความเป็นช็อกโกแลตร้อนๆอยู่สูงมากนะคะแล้วเราก็ลองชิมถือว่าอร่อยมากค่ะมีเฟรเลโร่ด้วยมันก็มาชิมไอติมกันนะว่าจะเป็นไอติมวานิลาแบบไหนกันเข้ากันได้ดีนะครับเราสามารถยังมีแคนนี่ให้ล่าให้ใส่ไข่หลับไหมทำอะไรด้วยไม่ละค่ะขอบคุณค่ะคริส